สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเรื่องเบาๆนะแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนก็น่าจะรอคอยมาพอสมควรแล้วเหมือนกับผมนั่นก็คือระบบที่ชื่อว่า Facebook Home นะ Facebook Home พอเอามาติดตั้งในเครื่องสมาร์ทโฟนของเราแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกภาพนะไม่ว่าจาก Instagram หรือว่าจาก Facebook ที่เพื่อนๆเราอัพโหลดเนี่ยนะหรือกระทั่งพวกโพสต์ต่างๆเราสามารถที่จะติดตามดูได้ตั้งแต่ตอนที่เปิดหน้าจอขึ้นมาเลยและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือการไล่รูปแบบการดับเบิลแท็บครับแล้วถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเข้าไปในส่วนอื่นๆของเครื่องคุณก็สามารถเรียกนะอวตารขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็เลือกว่าจะเปิดแอปจะเปิด Messenger หรือว่าจะกลับไปที่โปรแกรมก่อนหน้าดังนั้นก็หวังว่าจะชอบกันนะครับว่าการที่เราดาวน์โหลดตัว Facebook Home มาลงในเครื่องของเราเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราใช้บน Facebook จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็หวังว่าจะมีความสุขชื่นฉ่ำกับวันสงกรานต์ครับสวัสดีครับ